รถถังข้องใจจังหวะโดนนับเผยเจ็บตั้งแต่ยกแรกลั่นพร้อมรีแมตช์เดือดดัชกรป่วนรถถังไลฟ์แจงหลังแพ้ซูเปอร์เล็กข้องใจจังหวะโดนนับเผยเจ็บตั้งแต่ยกแรกรับ5ปอนด์มีผลพร้อมรีแมตช์เดือดอดีตนักเตะทีมชาติโทป่วนหลังการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่อันอย่างหนักรถถังจิตเมืองนนท์ต่อมามีการเปิดเผยผลคะแนนของการชกปรากฏว่าซูเปอร์เล็กชนะคะแนนเอกฉันท์29-27ทั้ง3เสียงแต่ยกแรกให้รถถังชนะทั้ง3คนรถถังยกไฟด่วนซูเปอร์เล็กน่าจดจำที่สุดในชีวิตขอบคุณแฟนมวยทั่วโลกตะวันฉายโผล่คอมเมนต์สั้นๆถึงรถถังจิตเมืองนนท์หลังแท้ซูเปอร์เล็กล่าสุดรถถังไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ธินกรศรีสวัสดิ์ตอบคำถามแฟนมวยหลังการชกในไฟดังกล่าวตอนหนึ่งรถถังเผยว่ายังข้องใจว่าแพ้ตรงไหนผมไม่ได้สักยกเลยต้องไปปรับปรุงตัวเองเยอะเลยโดยที่ยก3ก็ได้เมาอยู่นะรถถังแพ้คะแนนซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์เมื่อมีคนถามว่าจังหวะโดนนับจุกจริงหรือไม่รถถังตอบว่าจุกตรงไหนผมยังไม่รู้เลยยังเถียงกรรมการอยู่เลยแต่ช่างมันเถอะแต่ยอมรับว่าน้ำหนัก5ปอนด์มีผลมากแต่ไม่เป็นไรส่วนถ้าจะแก้มือต้องน้ำหนัก135ปอนด์แต่ยืนยันว่าพร้อมรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็กรถถังเผยอีกว่าเจ็บมือซ้ายตั้งแต่ยกแรกเหมือนจะหักเลยหลังฮุกซ้ายโดนหัวซูเปอร์เล็กทำให้ไม่กล้าต่อยซ้ายต้องต่อยหมัดขวาทั้งนี้ระหว่างไลฟ์สดอยู่นั้นปรากฏว่าดัชกรทองเหลาอดีตนักเตะทีมชาติไทยโทรศัพท์เข้ามาทำให้รถถังพูดติดตลกอย่างมีอารมณ์ว่าโก้ดัชกรข้องใจจะโทรมาทำไมมันน่าโมโหอยู่นิ่งๆร่างกายต้องการปะทะหรือไม่สักยกไหมเศรษฐาขีดเส้น15วันสอบโกงบิ๊กโจ๊กรับหนักใจยังไม่เลื่อนถกกอตำรวจเคาะชื่อผบ.เศรษฐาปัดตอบชื่อผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่เผยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีบิ๊กโจ๊กแล้วเป็นพลเรือน2อดีตนายตำรวจ1ขีดเส้นสอบ15วันยอมรับหนักใจเมื่อเวลา 11:35 นวันที่26กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปฏิเสธที่จะตอบคำถามหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่อยู่ในใจหรือไม่โดยเพียงแต่ยิ้มพร้อมสายศีรษะอย่างไรก็ตามนายเศรษฐากล่าวยืนยันว่าการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.ยังคงเป็นวันที่27กันยายนไม่เปลี่ยนการแต่งตั้งยังยึดหลักข้อกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่เมื่อถามถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีบุคคลบ้านพักพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเชื่อมโยงพนันออนไลน์และจะต้องย้ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากหน้าที่เดิมก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วจำนวน3รายเป็นพลเรือน2อดีตนายตำรวจ1ให้เวลาตรวจสอบภายใน15วันยืนยันว่ากรรมการทั้ง3ท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าวแต่ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักใจเพราะสังคมให้ความสนใจผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศประกอบด้วย 1. นายฉัตรชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการ2นายชาติพงศ์จีรพันธุอดีตรองอัยการสูงสุดกรรมการ3พลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจกรรมการและเลขานุการเผยบิ๊กโจ๊กเช่าบ้านอยู่เดือนละ 50,000 เตรียมเรียกเฮียแต๋มเข้าให้ปากคำผู้บัญชาการกมค.เพิ่งรู้บิ๊กโจ๊กเช่าบ้านเดือนละ 50,000 ทั้งที่เมื่อวานบอกเป็นบ้านญาติเช่าจริงต้องมีสัญญาจ่อเรียกเฮียแต๋มให้ปากคำยึดทรัพย์แล้ว143ล้านเมื่อวันที่26กันยายน66ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ผบช.กมค.ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ TCT4 เปิดเผยว่าเพิ่งทราบข่าวจากพวกสื่อมวลชนว่าทางท่านรองผบตร.พร้อมทนายยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเพื่อเอาผิดตำรวจชุดตรวจค้นบ้านพักย่านวิภาวดี60ว่าเป็นการค้นโดยมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าตนยืนยันว่าการตรวจค้นเป็นไปตามหลักกฎหมายตั้งแต่การขอหมายค้นและหมายจับจากศาลมีการระบุตัวตนของบุคคลตามหมายจับรวมถึงอาชีพที่ไม่ได้ปิดบังว่าเป็นตำรวจในการแถลงต่อศาลอีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องระบุยศสามารถใช้คำนำหน้านายได้และมีหลายครั้งที่การออกหมายจับตำรวจบางคดีต้องให้เกียรติกันจึงปกปิดยศทางราชการแต่ก็ยืนยันว่ามีเหตุให้เข้าคนบ้านพักเพราะพันตำรวจโทชานนท์อ่วมทร.ผู้ต้องหาที่ออกหมายจับเป็นคนที่เข้าออกภายในบ้านทั้ง5หลังนี้มีชื่อผู้ต้องหาลงทะเบียนรับส่งพัสดุเป็นประจำและชำระค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็นเงินจากบัญชีม้าโดยไม่ทราบว่าพันตำรวจโทชานนท์เป็นนายตำรวจติดตามของรองผบตร.และไม่ทราบมาก่อนว่าพลตำรวจเอกสุรเชษจะพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักที่ตรวจค้นเพราะหมู่บ้านดังกล่าวมีการรักษาความปลอดภัยแบบระบบปิดตำรวจจึงไม่ทราบว่ามีใครพักอยู่ภายในบ้านพักบ้างส่วนกรณีที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ PCT สืบสวนและออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง23คนตรวจค้น30จุดนั้นมีกำลังไม่เพียงพอจึงต้องขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจที่ทำงานและพร้อมส่งต่อข้อมูลกันได้โดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีตำรวจปปป.เข้าร่วมด้วยเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนการที่ใช้กำลังตำรวจพร้อมอาวุธครบมือเข้าปฏิบัติงานเป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเพราะผู้ต้องหาบางคนมีประวัติคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดและผู้ต้องหาส่วนหนึ่งเป็นตำรวจจึงเชื่อว่ามีอาวุธไว้ป้องกันตัวชุดจับกุมจึงต้องเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการไม่ได้มีนัยยะอื่นแอบแฝงพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวต่อว่าส่วนตำรวจทั้ง8นายที่ถูกจับจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่นั้นขอให้เป็นการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาแต่ต้นสังกัดของตำรวจแต่ละนายทราบเรื่องแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งตำรวจทั้ง8นายยังคงให้การปฏิเสธและไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวนส่วนการขยายผลของผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้เตรียมพิจารณาดำเนินคดีและออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลในพยานกับผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับผลประโยชน์และกลุ่มที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีม้า2บัญชีเงินหมุนเวียน260ล้านบาทขอยืนยันตามข่าวที่ออกมาว่าในกลุ่มองค์กรสื่อมวลชนและบุคคลร่วมอยู่ในกลุ่มรับผลประโยชน์ด้วยแต่ยังไม่ขอเปิดเผยจำนวนดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลที่รู้ว่าตนเองมีธุรกรรมการเงินเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเหล่านี้ให้มาแสดงตัวเข้าให้ปากคำกับตำรวจพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวส่วนกรณีเฮียแต๋ม
นักธุรกิจขนส่งรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีและภรรยาที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านที่เข้าตรวจค้นทั้ง5หลังและเป็นผู้จ่ายค่าส่วนกลางปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 142,000 บาทและเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าให้กับบ้านทั้ง5หลังหลังพลตำรวจเอกสุรเชษยอมรับว่าเช่าบ้านเฮียแต๋มอยู่เดือนละ 50,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นญาติกันพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าเพิ่งทราบเรื่องจากสื่อมวลชนแต่เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุรเชษให้สัมภาษณ์ว่าเป็นบ้านญาติไม่ได้เช่าหลังจากนี้ก็จะต้องตรวจสอบว่าเฮียแต๋มมีความสัมพันธ์เครือญาติด้านไหนของพลตำรวจเอกสุรเชษหากเช่าจริงก็ต้องมีสัญญาตามกฎหมายโดยจะต้องเรียกเฮียแต๋มมาให้ปากคำเร็วๆนี้ส่วนเส้นทางการเงินจะเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือไม่นั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในสำนวนแต่ยืนยันว่าการที่ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องออกหมายเรียกผู้บังคับบัญชาของบุคคลนั้นมาสอบปากคำแต่จะต้องมีพยานหลักฐานส่วนอื่นประกอบด้วยนอกจากนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังเปิดเผยว่าในแนวทางการสืบสวนผู้ต้องหา4กลุ่มที่จับกุมได้นั้นในกลุ่มผู้บริหารจัดการเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยตำรวจ1คนและพลเรือน2คนส่วนผู้ต้องหาอีก1คนที่เป็นทหารนั้นเป็นพลทหารประจำการเกี่ยวข้องในส่วนของกลุ่มฟอกเงินและบัญชีม้าขณะที่ภาพรวมการยึดทรัพย์สินของกลางยึดได้อาทิรถยนต์หรูเครื่องเพชรทองคำพระเครื่องรวมมูลค่ากว่า143ล้านแล้วทั้งนี้พลตท.ไตรรงค์ยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้ทำตามกระแสหรือเป็นผลจากการเมืองแต่สืบสวนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบพยานหลักฐานสำคัญจนสามารถขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้ถึง23หมายจับจึงต้องรีบดำเนินการมิฉะนั้นหากปล่อยไว้ผู้ต้องหาอาจเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือหลักฐานสำคัญจนเสียรูปคดีโดยเฉพาะกลุ่มบัญชีม้าและกลุ่มผู้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ตามกฎหมายต้องยึดอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบหากพบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดทรัพย์ดังกล่าวก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินพร้อมขอความเป็นธรรมให้กับชุดจับกุมไม่ได้ทำงานเพื่อกลั่นแกล้งใคร